วันนี้พี่ศรีที่ไปศาลปกครองมาไปยื่นฟ้องใครมาบ้างครับก็ฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับที่1ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกรุงเทพที่2แล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่3แล้วก็นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่4ครับ4 คนพี่ศรีทีนี้เรื่องระเบียบคือระเบียบเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าการที่แบบว่าผู้ต้องขังเนี่ยสามารถไปอยู่นอกเรือนจำได้เนี่ยพี่คิดว่าที่กรมราชทัณฑ์ออกกฎหมายอันนี้มาพี่ศรีมีความเห็นว่ายังไงกับกฎหมายตัวนี้บ้างคะคือจริงๆระเบียบเนี่ยมันล้อมาจากกฎกระทรวงนะให้ผู้ต้องขังไปพักนอกเรือนจำได้เมื่อปี63แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยในกฎกระทรวงเขาไม่ได้เขียนไว้เขาบอกว่าให้เป็นอำนาจในการที่จะไปกำหนดระเบียบนะฮะเพื่อออกมารองรับว่าจะให้ไปคุมขังนักโทษนอกเรือนจำด้วยวิธีการใดหลักเกณฑ์ใดนะครับงั้นระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับล่าสุดเนี่ยที่ออกมาวันที่7ธันวาเนี่ยก็ไปเขียนเกินไปกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไว้เขียนเกินก็คือว่าสามารถไปพักได้ที่บ้านที่สถานประกอบการวัดโรงเรียนสถานสงเคราะห์หรือเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมเข้าใจมาตั้งแต่แรกเมื่อมีกฎกระทรวงที่63ว่าถ้าออกไปคุมขังข้างนอกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสถานที่ราชการเช่นค่ายทหารนะครับเข้าใจเช่นอาจจะเป็นศูนย์ราชการต่างๆอะไรที่มันอยู่เป็นคุกที่เอกชนก็ทำเองเหมือนเราดูหนังในหนังต่างประเทศเห็นไหมฮะเอกชนเขาสามารถสร้างคุกบ้านเรามียังพี่ศรีบ้านเรามียังคุกเอกชนก็นั่นเนี่ยฮะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ากฎกระทรวงน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นแต่พอมาเป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยกลับบอกให้ไปอยู่ที่บ้านได้ถ้าบ้านนั้นมีบ้านเลขที่ไอ้แบบนี้มันก็สบายเลยสิครับพี่ศรีคิดว่ากฎหมายพี่ศรีค่ะคิดว่ากฎหมายอันนี้เขาทำมาเพื่อคุณทักษิณเลยไหมก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆระเบียบหรืออนุบัญญัติที่ล้อตามกฎหมายแม่ก็คือพรบราชทัณฑ์ซึ่งออกมาปี60เนี่ยมันจริงๆมันควรจะออกมาตั้งแต่ปี61 62 63แล้วแต่กลับมาออกในช่วงปี66ในช่วงที่คุณทักษิณกลับมารับโทษนะครับเมื่อเดือนสิงหาก็เลยรีบผลักดันระเบียบนี้ออกมารองรับเท่านั้นเองแต่ว่าเราไปตีความหรือไปแอบอ้างว่าระเบียบนี้จะใช้ได้กับผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในทันทสถาน 2-3 แสนคนจริงๆเนี่ยผู้ต้องขังในทันทสถานทั่วประเทศเนี่ยน้อยคนมากที่จะได้รับอานิสงส์จากระเบียบนี้เพราะว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ 2-3 แสนคนเนี่ยเป็นผู้ต้องขังเกี่ยวกับยาเสพติดแพทย์เสียเป็นส่วนใหญ่99.99% เป็นผู้ต้องขังยาเสพติดแต่ยาเสพติดเขาไม่ให้นี่ใช่ไหมฮะเขาไม่ให้นักโทษที่เกี่ยวยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะมันก็จะมีคนเล็กน้อยนะฮะที่จะได้อานิสงส์นะฮะโดยเฉพาะคนโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยจะได้อานิสงส์ทันทีใช่นะครับพี่ศรีหวังผลเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าขนาดรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขายังโยนลูกให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเลยคือฝ่ายการเมืองเราก็รู้กันอยู่นะครับรูปหน้าปากจมูกเกี้ยเสียกันมาโดยตลอดอยู่แล้วผมจึงไม่หวังฝ่ายการเมืองไงครับภาคประชาชนเลยต้องลุกขึ้นมาปกป้องกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองก็ออกมาฟ้องร้องในคดีในวันนี้ครับมีแนวโน้มไหมคะพี่ศรีว่าจะทำสำเร็จค่ะก็เวลาร่างคำฟ้องเวลายื่นคำฟ้องเราก็ต้องมีความหวังนะครับถ้าไม่มีความหวังก็คงไม่อยากเสียเวลาอันนี้เราพี่ศรีจะสั่งแบบเพิกถอนเกี่ยวกับพวกที่คนให้คนออกมาข้างนอกอย่างนี้ด้วยเลยนะครับก็ระเบียบนี้ควรจะไปต้องเพิกถอนออกมาก่อนแล้วก็ไปจัดทำใหม่นะครับอาจจะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนจะไปให้คุมขังอยู่ที่บ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นจะเรียกว่าการคุมขังได้ไงไปอยู่ที่บ้านมันก็อิสระเสรีฟรีดอม 100% อยู่แล้วOkay. คิดว่าเราต้องช่วยกันเพราะไม่อย่างนั้นระบบศาลระบบยุติธรรมเราจะเสียหายอย่างหนักเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้ได้พี่ศรีให้กำลังใจด้วยนะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าความคืบหน้าในการไปร้องของพี่ศรีจะเป็นยังไงบ้าง